แต่งตัวแบบนี้จะไปไหนคะนี่อยากไปไหนคะแต่งตัวแบบเนี้ยอุ๊ยจุ๊บซะงั้นถอดหายใจใส่แม่คืออะไรจะใส่ชุดนี้ก็ไปไหนนะว่ายน้ำค่ะไม่ไหนลองสิลองสิอุ้ยหล่อแล้วด้วยใส่ชุดว่ายน้ำพร้อมมากๆเลยอ่ะจะมาอุ้มไม่มีอุ้มโอเคครับไม่มีอุ้มครับแล้วก็วายุวตานะคะวันนี้เนี่ยเราก็กำลังจะไปว่ายน้ำกันนะคะทุกคนดูสิของเราเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะทุกคนคงสงสัยว่าทำไมเราไม่ขึ้นรถใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะเดินไปกันค่ะไปตรงนี้นี่ไหนฮะเป็นบ้านน้องชายเองใช่แล้วค่ะไปกันเลยดีกว่าปกติอะเราสองบ้านนะคะจะมีความแชร์กันค่ะก็คือลูกบ้านเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาทัวร์สวนสัตว์บ้านเราได้นะคะส่วนเราก็จะบุกไปเนียนๆค่ะทุกคนจะไปแอบว่ายน้ำที่บ้านเขาค่ะเฮ้เราเดินไปอีกสักประมาณ29ก็จะถึงแล้วนะคะตานี่สีอะไรลูกตาสีอะไรสีชมพูว้าวเก่งมากเรามาถึงบ้านอาเจกปะแล้วค่ะว้าวจริงๆวันนี้นี่เราควรจะต้องมีภารกิจอะไรกันนิดนึงนะคะพี่ตั้มมันต้องมีการแข่งนิดนึงอาศัยเรื่องของการแบบนักสู้ตอนแรกนะคะนึกว่าจะไม่มีใครอยู่บ้านนะคะแม่เราเจอเจ้าของซะได้พี่ด้วยค่ะมีโจรเข้าบ้านค่ะโจรน่ารักด้วยไปไปไปพี่ติ๋มไปก็เดี๋ยวตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดก่อนไม่สิมีโบคนเดียวนะคะที่ต้องเปลี่ยนคนอื่นคือพร้อมมากค่ะเปลี่ยนชุดกันนะคะทุกคนเราก็จะมาทำกิจกรรมในน้ำกันละค่ะหาได้ง่ายมากๆเลยแบบตะกร้าผ้าแล้วก็แบบลูกบอลค่ะเราจะหัดให้ลูกปาบอลเข้าตะกร้าใช่แล้วจริงๆเด็กอายุเกือบๆ2ขวบอ่ะเขาก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้โบยังไม่ได้ให้เขาเนี่ยไปเรียนคอร์สว่ายน้ำอะไรอย่างงี้นะโบก็เลยอยากให้เขาเนี่ยชินกับน้ำก็เลยนี่คิดว่าเล่นอะไรง่ายๆนะอย่างปาบอลลงตะกร้าอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้สึกแบบแฮปปี้เวลาอยู่ในน้ำมากยิ่งขึ้นค่ะเอ้ยไม่ลงเย้เย้ไหนๆตีน้ำนี่ไงตีน้ำนี่โอ้โหโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วโอเคนวดต่อเลยบีบแรงแรงเดี๋ยวเราต้องรีบไปอาบน้ำสระผมกันนะกลับบ้านดีกว่าโอเคโอเคทุกวันนี้นะไปไหนมาไหนนี่มันจะใกล้หรือไกลแค่นี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าในยุค New Normal เนี่ยแบคทีเรียมันเยอะมากใช่ค่ะถึงแม้ว่าเราจะใส่หน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออะไรต่างๆนานาแล้วก็ตามเนี่ยการอาบน้ำสระผมก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะจ๊ะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยนะบีนอกจากที่มันจะเกาะตามตัวมันก็ยังเกาะตามเส้นผมได้ด้วยยิ่งเรามีลูกแฝดเจ้าลูกชิ้นเนี่ยนะเราก็ต้องป้องกันเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะถูกรีบไปสระผมเลยไปถูกต้องต้องอาบน้ำด้วยสระผมด้วยต้องทำทุกสิ่งอาบน้ำด้วยนี่ว่าแค่สระผมก็พอละต้องอาบน้ำแล้วสระผมด้วยอ๋อโอเคไปเข้าบ้านค่ะวันนี้นะคะโบก็เลยมีไอเทมที่อยากแนะนำแม่ๆหรือว่าสาวๆทุกคนค่ะนั่นก็คือแชมพูเคลียร์คลีนแอนด์มายนะคะเขาช่วยเรื่องลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง 99.9% เพราะด้วยแอนตี้แบคพาวเวอร์เทคโนโลยีและส่วนผสมของซิก้าเอสเซนส์
พื่อที่ช่วยเรื่องแอนตี้แบคทีเรียได้กับวิตามิน B3 เลยทำให้คุณเขาเนี่ยอ่อนโยนสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะในส่วนของเนื้อแชมพูนะคะก็เป็นเนื้อเจลค่ะสระแล้วก็ให้ความรู้สึกเบาสบายหัวมากๆบูว่าเขาเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะทั้งล้างสิ่งสกปรกแบคทีเรียต่างๆทั้งขจัดรังแคค่ะมัมมี่ผมสวยหรือยังสวยมัมมี่สวยยังฮะมัมมี่สวยปะผมมัมมี่สวยหรือยังคะสวยแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตาอยู่ไหมฮัลโหลตาไม่ว่างตากินหวีแม่อยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยนะบูก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม Subscribe ที่ช่องของบูด้วยนะคะแล้วสำหรับใครนะที่สนใจ Clear Clean and Mind นะคะตอนนี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย